back to Wisdom Kids and now we will present our SBS Star เป็นแก๊งสาวน้อยที่ชอบการรำไทยเป็นชีวิตจิตใจครับ Why I'm so original them Let's see the interview ชื่อนางสาวรัญญาแสงบุตรค่ะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.5ค่ะหนูเรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะแล้วจนมาถึงตอนนี้หนูรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาในการรำตรงนี้ค่ะก็เลยชอบค่ะชอบการรำครับผมชื่อเด็กชายฟูเบกเจสันีเบอร์เกอร์เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตการรำไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของชาติไทยสมัยนี้มีคนจำนวนน้อยที่คิดจะอนุรักษ์วัฒนธรรมผมก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับรำไทยเนี่ยนะคะเป็นศิลปะที่มีมานานแล้วนะคะเป็นวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่เป็นของชาตินะคะทางด้านคุณครูเนี่ยก็จะต้องการถ่ายทอดให้กับเด็กๆนะคะเพื่อให้เขาได้สืบสานวัฒนธรรมของเราต่อไปค่ะน้องๆแต่ละคนมีบุคลิกเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะคะคือบางคนก็จะชอบไปทางด้านการแสดงโขนหรือบางคนชอบไปทางด้านการระบำค่ะบางคนก็ชอบในการเต้นแล้วแต่บุคลิกบางคนค่ะแต่ในที่สุดแล้วเด็กๆทุกคนก็ชอบดังด้านการแสดงทั้งหมดนะคะแต่ละคนนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะ เริ่มกลัวทางด้านการดัดตัวนะคะก็จะมีพื้นฐานนิดหน่อยอย่างเช่นท่านาฏยศัพท์ค่ะการดัดมือดัดตัวนั้นก็จะได้เฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะการเตรียมตัวของน้องๆ นั้นนะคะน้องๆต้องเตรียมร่างกายที่แข็งแรงไว้เลยนะคะแล้วก็ใจค่ะต้องมีใจรักแล้วก็สู้ต่อความเมื่อยล้านะคะน้องๆจะต้องมีความอดทนสูงค่ะกับการที่จะต้องมาแสดงนะคะให้ทุกๆคนชมนะคะกว่าจะออกมาเป็นผลงานที่ประทับใจของแต่ละงานนั้นน้องต้องมีความอดทนสูงค่ะทีนี้ก็มีหลายๆงานอย่างเช่นงานวันแม่งานวันพ่อของเมื่อปีที่แล้วนะคะงานแห่เทียนก็เป็นการสนุกสนานอย่างหนึ่งของการแสดงของเราอะค่ะเด็กๆให้ความร่วมมือดีค่ะประทับใจทุกๆเวทีเลยนะคะเพราะเด็กๆมีความตั้งใจสูงมากอะค่ะพอได้ร่วมงานแล้วก็มีความสนุกนะคะไปกับเขาด้วยในการแสดงในแต่ละครั้งใช่ไหมคะก็ในการฝึกฝนของหนูก็คือการที่ทวนท่ากลับบ้านไปคือทวนท่าเลยค่ะเราจะฝึกตั้งแต่ตอนดัดตัวค่ะดัดตัวก่อนแล้วก็จากนั้นก็ทวนท่าไปเรื่อยๆค่ะถ้าจะฝากถึงเพื่อนๆใช่ไหมคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะหาเวลาว่างมารำไทยกันค่ะเพราะว่าการรำไทยเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ผ่อนคลายแต่ยังสอนให้เรารู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นด้วยค่ะลำที่ผมชอบที่สุดก็คือช่างงามค่ะหมายความว่าสง่างามอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเหมือนแรกจะรุ่นหมายถึงวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่นอย่างแรกเลยผมอยากจะฝากถึงทุกท่านที่สนใจในนาฏศิลป์ไทย
ก็อย่างแรกเลยต้องมีใจที่จะรักพอมีใจรักเสร็จแล้วเราก็จะมีกำลังใจในการแสดงและการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทยนั้นเราเน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับแต่เราก็ไม่ลืมวัฒนธรรมไทยครับ Thai tradition is so beautiful and our SBS stars are lovely แม่ I agree with you and now let's take a short break and come back to see App for Kids Stay tuned คำขวัญวันเด็กประจำปี2560คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอเพราะหนูอยากจะรักษาคนไข้ค่ะหนูคิดว่าการรักษาคนไข้จะช่วยให้ประเทศมีประชากรมากขึ้นค่ะคำขวัญวันเด็กปี2560คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงโตขึ้นไปหนูอยากเป็นครูค่ะเพราะว่าครูช่วยให้ความรู้คนค่ะ